สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนทำอาหารแนวเกาหลีนะคะที่ใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างแล้วก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะกับซุปเต้าหู้มาม่าเกาหลีพร้อมทานได้เลยฝากเพื่อนๆติดตามวันดีบิสโทรด้วยนะคะ